ทานโทษครับคุณน้องเอ้ยทีหลังนะครับเวลาเปิดประตูหัดดูคนที่มาเคาะมาสิครับเอิงผิดเหรอคะพี่เอ๋ผิดสิครับเปิดประตูไม่ดูคนเคาะกันเลยเอ๋ล้อเล่นนะครับผมเอ๋ขอโทษนะครับนี่ครับทุกคนฝากของมาให้คุณเอ๋ครับพอดีหาเครื่องทำฝันดีไม่ได้เลยส่งเครื่องดักฝันร้ายมาให้แทนขอให้คุณฝันดีทุกคืนนะนี่เขารู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเมื่อคืนเราฝันร้ายประทานโทษครับคุณเอ๋ยก็คุณนึงเอ๋ยอ่ะขึ้นสเตตัสใน Facebook หลาซะขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างลงแต่เรื่องฝันร้ายฝันร้ายทั้งนั้นเลยวันหลังอ่ะลงเรื่องฝันเลขเด็ดมีบ้างมั้ยครับเอ๋จะไปแทงหวยครับผมแหมพี่เอ๋พร้อมแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวสิคะครับแล้วใครเป็นคนส่งมาให้เอิงเหรอคะอันนี้เอ๋ก็ไม่รู้ครับผมเอาคุณมีคนส่งของมาอีกแล้วเหรอทำไมทุกครั้งที่เวลามีคนส่งของมาให้ในตั้มจะต้องออกมาทุกครั้งเลยหรือว่าจะเป็นในตั้มนี่นายส่งของมาให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยคุณถ้าผมเป็นคนส่งให้คุณนะผมก็แค่เดินออกมาให้คุณด้วยตัวเองไหมไม่เห็นต้องฝากใครมาส่งเลยใช่ไหมก็จริงการ์ดด้วยเขียนว่าอะไรหรอเรื่องส่วนตัวไหมล่ะครับไม่ยุ่งก็ได้ครับแล้วคุณจะเอาไงกับของอ่ะคุณจะเก็บไว้หรือว่าคุณจะทิ้งไปเหมือนครั้งก่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้นายยังพูดอยู่เลยนะว่าไม่อยากยุ่งคือที่ผมจะพูดเนี่ยผมหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณไม่คิดจะรับของเขาไว้จริงๆเนี่ยนะคุณก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าเลิกส่งมาได้แล้วมันง่ายกว่าไม่ใช่หรอดีกว่าคุณรับของเข้ามาแล้วก็ไปแจกคนอื่นนะก็ฉันไม่รู้นี่ว่าใครเป็นคนส่งมาแล้วฉันก็ไม่อยากจะไปทำร้ายจิตใจเขาขนาดนั้นด้วยก็คิดซะว่าฉันเนี่ยเป็นดาราแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยส่งของมาให้แบบสวยๆดีไหมจ้าคนสวยเว้ยชมด้วยเหรอไปทำงานก่อนนะนี่ค่ะรองเท้าที่จะใช้ถ่ายแบบขอบคุณนะนี่จากแป้งแล้วก็ฝากบอกน้องๆที่ร้านด้วยนะว่าไม่ต้องกลัวพี่จะปิดร้านยังไงพี่ก็จะสู้แล้วคุณเอ๋ยไปเอาเงินมาจากไหนอะคะเอาคุณหรือว่าออกไปข้างนอกซะอีกเห็นรถไม่อยู่อะนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณเอ๋ยเอารถไปจำนำเพื่อเอามาจ่ายเงินพวกหนูอะแป้งไม่ต้องรู้หรอกว่าพี่เอาเงินมาจากไหนไปจัดการตามที่พี่บอกนะจริงๆแล้วอ่ะคุณเอิงไม่ต้องจ่ายเงินพวกเราเต็มก็ได้นะคะทุกคนเข้าใจค่ะว่าช่วงนี้ที่ร้านขายไม่ค่อยดีไม่เป็นไรพี่ยังไหวไปจัดการตามที่พี่บอกนะค่ะคุณมีอะไรให้ผมช่วยอ่ะบอกได้นะไม่มีอะไรเลยฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนี่คุณการทำธุรกิจอ่ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะคุณอย่าฝืนนะฉันรู้ฉันก็สู้กับน้องๆเข้ามาตั้งหลายปีแล้วจู่ๆพอมันไม่ดีเนี่ยนายใจฉันปิดร้านแล้วก็ทิ้งน้องๆไปหรอฉันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยไม่ได้มีแค่น้องๆเขานะแต่ยังมีครอบครัวเขาอีกเข้าใจนะคุณแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณไม่ไหวจริงๆอ่ะ
ขอให้คุณรู้เลยนะว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วก็พร้อมช่วยคุณเสมอขอบใจนะHey yo, let's make it now. Be cool, sounds good. Make them know who we are, yeah. Yeah, shen la la, let's la jai. Yeah, la la la, let me say jai. Hey, don't be late. I don't want